ภูมิใจไทยแจงวุ่นไร้ชื่อสองส.ส.โหวตร่างงบรอ บ.งบ68ยันลงคะแนนแน่นอนการเมืองวันที่22มิถุนายน2567 13:12 น.รองโฆษกภูมิใจไทยแจงวุ่นไร้ชื่อสองส.ส.โหวตร่างงบรอ บ.งบประมาณปี68คาดเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคยืนยันลงคะแนนแน่นอนเมื่อวันที่22มิถุนายน2567นางสาวภกามาศเจริญพันธ์ ส.ส.สุรินทร์รองโฆษกพรรคภูมิใจไทยพท.กล่าวกรณีไม่ปรากฏชื่อลงมติรับหลักการร่างงบรอ บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ว่ายืนยันว่าเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคในการลงคะแนนรับหลักการร่างงบร.บ.งบประมาณปี2568ซึ่งผลการลงคะแนนไม่มีชื่อส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยอ่านข่าวไปต่อสภาผ่านงบประมาณ68คะแนน311-175ตั้งกมท.วิสามัญ72คนนัดประชุมครั้งแรกวันที่24มิถุนายนคิดว่าเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคในการลงคะแนนอย่างแน่นอนเพราะนายชัยชนกชิดชอบส.ส.บุรีรัมย์เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยอยู่ในที่ประชุมและเป็นผู้ลุกขึ้นเสนอชื่อกรรมาธิการกมท.ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยทุกคนก็เห็นอยู่ส่วนดิฉันก็อยู่ในที่ประชุมเช่นเดียวกันและลงคะแนนแต่ไม่ปรากฏคะแนนหน้าจะเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคแบบที่เคยเกิดขึ้นหลายครั้งที่ผ่านมารองโฆษกพรรคภูมิใจไทยกล่าวขณะที่นายชัยชนกชิดชอบส.ส.บุรีรัมย์และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยพท.โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงว่าในฐานะส.ส.บุรีรัมย์และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยขอยืนยันว่าเมื่อวานวันที่21มิถุนายนได้แสดงตนและลงมติเห็นชอบร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2568เช่นเดียวกับส.ส.พรรคภูมิใจไทยทุกคนโดยหลังจากลงมติแล้วยังเป็นผู้แทนพรรคภูมิใจไทยเสนอรายชื่อมท.วิสามัญในสัดส่วนพรรคภูมิใจไทยด้วยนายชัยชนกระบุต่อว่านอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งการลงมติและปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วรวมทั้งได้ชี้แจงให้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยทราบในฐานะเลขาธิการพรรคยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2568และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลนวัดฟาดแฟนคลับบางกลุ่มทำตัวหน้ารำคาญเหยียบหัวด่าหยาบนายศิลปินในค่ายไม่ปกป้องบันเทิง22มิถุนายน2567ถึง 15:27 น.นวัดฟาดแฟนคลับบางกลุ่มทำตัวหน้ารำคาญเหยียบหัวด่าหยาบยอมถอย19เหนื่อยหน่ายกับศิลปินในค่ายไม่ปกป้องบอสที่เปรียบเหมือนพ่อแม่และองค์กรเป็นอีกคนหนึ่งคนที่ปั้นศิลปินขึ้นมาจากเวทีนางงามมิสแกรนด์สู่ศิลปินนักแสดงสำเร็จรูปที่ประสบความสำเร็จมีแฟนคลับติดตามให้ความนิยมจำนวนมากสำหรับนวัดอิสระไกรศีลเซโอเวทีประกวดนางงามมิสแกรนด์ที่ล่าสุดจากการรับสมัครแกรนด์แดนเซอร์สาวหล่อณ MGI ฮอลล์ชั้น60การค้าบราโว BKK ถนนพระราม9เพื่อเป็นหาแดนเซอร์หน้าใหม่เข้ามาร่วมงานพร้อมผลักดันให้เป็นศิลปินต่อไปภายในงานนวัดให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงแฟนคลับกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาด่าตนด้วนถ้อยคำรุนแรงหยาบคายเหยียบหัวและดูถูกถึงองค์กรมีดราม่าเกิดจากแฟนนางงามบางกลุ่มหวงศิลปินพาคิดกันไปเลยเถิดให้เข้าใจด้วยว่ามันเป็นนโยบายบริษัท
เรามาทำงานเรื่องออกกฎเนี่ยแฟนนางงามไม่ได้บอกว่ากลุ่มไหนแต่ทุกคนคงรู้ได้ว่าโฟกัสที่ใครวันที่ดราม่าหนักๆคือแฟนคลับกลุ่มหนึ่งทั้งทวิตหรือทุกโซเชียลทุกด้อมผมโดนหนักมากมันขึ้นหัวจนเกินไปเราอยู่ในตำแหน่งCEOเป็นผู้บริหารใหญ่ที่สุดแต่ไม่น่าด่าเราขนาดนี้ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเกินไปก็เลยรำคาญพอรำคาญก็เลยถอยสเต็ปออกมาซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นที่อื่นช่องวันไม่เคยมีคนนี้เล่นกับคนนี้ต้องไปด่าคุณบอยทะกลเกียรติไหมไม่มีคู่จิ้นคู่อื่นเขาก็ไม่มีปัญหาฟรีนเบกกี้ผมก็โทรไปถามเขามีปัญหาแบบเราไหมไม่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นมานับครั้งไม่ถ้วนและต้องใช้ความอดทนสูงทุกคนคงจำปัญหาได้ตั้งแต่หาคนขึ้นคอนเสิร์ตปีของน้องอุ้มมีชาร์ลอตมีอิงฟ้าด้วยที่ให้ขายน้ำพริกภายใน2 ชั่วโมงใครได้จะได้ขึ้นคอนเสิร์ตด้วยนั่นเป็นปัญหาใหญ่มากเพราะเขาไม่อยากให้ขึ้นไม่อยากให้ใครมาแจมผมก็ต้องจัดการก็เป็นปัญหาเยอะมากใครเข้าใกล้ไม่ได้เลยศิลปินที่เขาชอบไปเที่ยวก็เป็นปัญหาผมจะจัดงานบางกอกคณิกาก็มีปัญหาผมก็เลยไม่พูดให้อิงฟ้าพูดเองเขาไม่สนใจเขาไม่เอาใครเลยเป็นปัญหาอยู่ร่ำไปอย่างเรื่องของละครผมบอกว่าจะไม่รับละครแล้วโอ้โหด่าผมพี่ฟ้ากำลังดังทำไมขัดจังหวะด่าเละผมบอกว่าเรายังไม่รับตอนนี้เรารับตอนอื่นไม่ฟังกันเลยจะให้รับตอนนี้กลยุทธ์อะไรที่มากเกินไปมันเบื่อนั่งอธิบายปวดหัวเห็นกันอยู่ชัดเจนบางกอกคณิกา 4.2 แต่เลิฟบูลลี่ 0.7 เรตติ้งถ้าละครอีกเรื่องหนึ่งมันจะเท่าไหร่คุณต้องเชื่อเราอยู่วงการบันเทิงมานานวิธีการให้ศิลปินดังนานมันมีวิธีแต่ถ้าคุณเอาแน่ใจมันไม่รอดผมเลยตัดสินใจถอยออกมาแต่ก็ยังดูแลให้นะในระดับหนึ่งแล้วจะช่วยโปรโมทเด็กใหม่ๆผมเป็นผู้สร้างผมดูภาพรวมให้คนส่วนใหญ่เขาไม่เป็นปัญหาแฟนคลับนั่นตามหวงตลอดเวลาแฟนคลับคืออะไรเป็นผู้สนับสนุนผลงานหรือเป็นเจ้าของศิลปินโดยแท้หรือคิดว่าศิลปินเป็นแฟนตัวเองหรือเข้าขายงานเกินกว่าความรักซึ่งมันไม่เหมาะเป็นการก้าวล่วงศิลปินเขาคิดเองได้ว่าควรหรือไม่ควรถ้าเขาทำสิ่งที่ไม่ควรคือเขานิสัยไม่ดีผมปกป้องโดยจะไม่เอาใครมาเข้าใกล้เลยโดนการเลือกเพศนั่นก็ไม่เอาเพศนี้ก็ไม่เอาผมถามว่าผมจะปิดตาเขาได้ไหมคุณรู้เหรอบางเวลาเขาไปไหนอย่าอยู่ในโลกแห่งความคิดไปเองต้องให้เกียรติองค์กรด้วยมาอ้างว่าเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยคือจุดประสงค์จริงๆคืออะไรผมรู้คุณแมนพอที่จะพูดไหมว่ากลัวอะไรมาอ้างความปลอดภัยคุณมาดูถูกเพศนี้ทำไมเขาไม่ใช่โจรไม่ใช่มิจฉาชีพสุดท้ายคุณบูลลี่กันเอง MGIไม่ใช่ร้านขายของริมถนนเรามีระเบียบวินัยเรามีทุกอย่างจะไม่ปลอดภัยตรงไหนรับส่งถึงห้องเอาเรื่องนี้มาโจมตีผมมันไปกันใหญ่ทำงานไม่เหนื่อยมาเหนื่อยเรื่องไร้สาระผมไม่ได้เป็นคนออกกฎนะแต่ผมอนุญาตให้มีแฟนได้ให้มันสบายใจกันไปเลยเราคุยกันเรื่องนี้บ่อยตลอดเวลาก่อนหน้านี้เราตึงไว้ให้แฟนคลับแต่ตอนนี้ปล่อยวางแล้วแฟนขบับมาขี่อยู่บนหัวก็ไม่เป็นไรตัวใครตัวมันปล่อยวางหรือช่องทางที่ดีที่สุดแล้วสัมภาษณ์เสร็จวันนี้อย่ามีดราม่าอีกนะผมเสียจะตกอยู่กับทุกย่างขอบอกไว้ก่อนอยากมีแฟนเอาไปเลยถ้าศิลปินแฮปปี้ก็ปล่อยเขาธรรมดาผมไม่อยากให้มีแต่ทุกวันนี้ต้องทำงานหนักเพื่อประคองความพึงพอใจแต่ไม่พอใจผมก็ปล่อยถอยออกมาคือการปลดปล่อยตามสบายไม่ได้หมายถึงอิงฟ้าคนเดียวหมายถึงทุกคนนะมีแฟนได้ทุกคนเชิญตามสบายแต่อย่าทำให้งานมีปัญหาความนิยมจะลดลงไหมทุกอย่างอยู่ที่การกระทำใครอยากชีวิตดีก็ต้องทำดีควบคุมทางให้ดีแค่ถ้าสมมุติไม่ดีไม่ควบคุมทรงผลลัพธ์ก็ต้องแตกต่างคนเรามีขึ้นก็มีลงไม่มีดาวค้างฟ้าผมไม่มายหรอกเราทำธุรกิจหลายอย่างมีศิลปินหลายคนลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟก็มีนะ
มีหลายคนแต่สติต้องมีแต่อย่าเอาสิ่งอื่นมารุมเร้าจนเกินบางเคสมีความก้าวร้าวเกินความก้าวหรือความรุนแรงไม่ว่าจะวาจาทางแชทหรือโซเชียลวันนี้แรงกับใครวันหน้าก็แรงกับคนอื่นได้ความแรงคือตัวทำลายล้างอย่างน้อยก็ทำลายล้างความรู้สึกผมไปแล้วผมไม่อยากมาเจอแฟนคลับผมพูดตรงๆมันไม่ได้น่ารักอย่างที่เราคิดเราเอ็นดูแฟนคลับอยู่ที่ไหนก็เฮฮาได้แต่สุดท้ายมาด่าเราแหลกมากดูถูกบริษัทเกินไปบริษัทจะเจ๊งแล้วต้องมาให้ศิลปินมายืนขายของหัดรู้ตัวบ้างเซโอแล้วไม่มีใครห้ามพอเอาจริงมาบอกว่าเป็นแอปปั่นผมไม่รู้ที่รู้คือพวกแกนี่แหละช่วยกันรุมที่สำคัญไม่มีคนห้ามก็เป็นการสมรู้ร่วมคิดตรงนี้เป็นนัยยะสำคัญที่ทำให้เราหมกความรู้สึกมันไม่ผิดกฎหมายนะเป็นสิทธิทุกคนทำได้แต่ผมก็เลือกถอยออกมาเร่งอยากให้เล่นละครเรื่องที่3ไม่รู้อะไรกันหนักหนาเล่นมาคุณดูเรตติ้งสิผมบอกแล้วรักษาแชมป์มันยากมากถ้าอย่างนั้นอย่าทำลายเรื่องแรกสูงดูเรื่อง2ก็สภาพนั่นแหละถ้าเรื่องที่3ออกมาก็อย่างนั้นแหละต่อไปเราจะไม่ได้งานที่ดีที่สุดประเภทปากเก่งกวนนะแต่ไม่รอบคอบบางทีผมอยู่กับคนแบบนี้มากไม่ได้มันไม่ใช่ที่เหมาะสมไอได้มีโอกาสบอกให้ศิลปินห้ามปาล์มไหมบอกหลายครั้งแล้วห้ามหรือเปล่าพูดคำเดียวก็น่าจะดีเขาก็น่าจะพูดเขาน่าจะพูดเลยทันทีคนมาด่าแม่หน้าบ้านลูกสาวไม่บอกให้หยุดเลยเหรอเขามาด่าพ่อมึงหน้าบ้านอะไรก็มาลงที่ผมสมมุติเพื่อนลูกมายืนด่าหน้าบ้านด่าพ่อล่อแม่ต่อให้เป็นคนผิดก็ไม่มีสิทธิ์ด่านั่นคือพ่อแม่นั่นคือบุพการีนั่นคือผู้ให้อย่าไปวอลแวร์อย่าไปตกใจว่าถ้าไม่มีแฟนคลับใครจะซัพพอร์ตโนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนผมก็ไม่มีแฟนคลับตั้งแต่เด็กคำเดียวชัดเจนนะไม่ต้องไปด่าเขาขอให้หยุดก่อนไม่หยุดแล้วแต่บริษัทเลยนะผมไม่ได้เป็นผู้ควบคุมกฎบริษัทใจดีอะไรก็ได้หมดได้ทุกอย่างมันเลยสามารถด่าผมได้ด่าบริษัทก็ได้ใส่ร้ายบริษัทก็ได้แต่ผมไม่ให้ใครมานั่งด่าองค์กรอยู่แล้วมาพูดบริษัทจะเจ๊งมันแรงไปเปล่าด่าผมนะด่าหยาบมากแต่ไม่อะไรหรอกด่าจนแอดมินนั่งประจำการตั้งแต่3ทุ่มตี3ยังไม่เลิกเลยนั่งลบนั่งบล็อกทั้ง3ด้อมเลยด่าเหมือนผู้รู้เหมือนคนปั้นศิลปินเหมือนเป็นคนดีว่าศิลปินอยู่ได้เพราะเขาขู่อีกนะจัดงานครั้งต่อไปจะไม่มาท่านเนี่ยทำเก่งให้รู้ไว้เลยแฟนคลับแน่นอนแหละเป็นสารตั้งต้นผมเป็นคนชัดเจนทุกประโยคมันสอนใจผมทุกวันผมเดินทางมาถึงตรงนี้ผมไม่อวดรวยแต่ผมก็ไม่กระจอกจนเกินไปผมไม่ได้บ้าวัตถุไม่ได้บ้าเงินแต่ไม่เดือดร้อนคุณคิดดูสิผมโดนหนักขนาดนี้แต่ตอนเช้าต้องไปศาลเพราะใครแล้วผมคิดว่าไอ้คนที่ปากเสียทั้งหลายมันเคยช่วยอะไรไหมไม่เป็นไรต่อจากนี้ก็แล้วแต่การกระทําของผมทุกเรื่องก็เพื่อแฟนคลับส่วนหนึ่งไม่ว่าเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งเรื่องมีแฟนไม่มีแฟนเรื่องตอนนอเรื่องอะไรก็แฟนคลับขอทั้งนั้นทําให้ทุกอย่างไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังเมื่อก่อนเล่นกับแฟนคลับได้ชนแก้วได้นั่งคลุกฝุ่นได้แค่ไม่ใช่ว่าพอเผลอเหยียบหัวผมไม่ใช่ผมโกรธนะนี่ก็โกรธแฟนคลับแต่เหนื่อยหน่ายกับศิลปินแต่ผมก็มีหน้าที่ทำเงินยอดขายปีนี้ไม่ต่ำกว่า 100% จากปีที่แล้ว600ล้านปีนี้น่าจะ 1,200 ล้านอยากฝากบอกอะไรน้องเอาให้ดังต้องดังเท่านั้น